สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเป็น Mitsubishi Pajero ตัวเก่านะครับผมลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างครับตัดสินใจมาปรับเปลี่ยนเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับผมเป็น Phoenix Laser Pro Max นะครับตัวนี้ลูกค้าโอนจองสินค้าตอนช่วงโปรโมชั่นเอาไว้นะครับในราคา 14,900 เนาะลูกค้าโอนจองไว้เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เพิ่งมีเวลาได้มาติดตั้งนะครับก็ยังได้ราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับเพราะว่าจองสินค้าไว้แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับไฟหน้าเดิมของลูกค้าที่บอกว่าไม่สว่างเนี่ยแสงมันประมาณไหนครับผมระยะเทสแสงตัวนี้นะครับอยู่ที่ 7.5 เมตรนะครับนี่ครับอันนี้คือแสงของไฟหน้าเดิมๆของลูกค้านะครับผมตัวโคมตัวเนี้ยเป็นกระจกนะครับผมโคมเป็นกระจกแล้วก็แลเหมือนจะขุ่นๆมองๆพอสมควรเหมือนกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็ทำความสะอาดไปใหม่นะครับเป็นกระจกนะแสงก็ออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่า 7.5 เมตรจะได้ค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเหมือนที่พ่อค้าบอกทุกครั้งนะครับเวลาที่วัดค่ารักนะมันจะมีแสงจากหลอดนีออนนะครับแสงจากไฟหัวกล้องแสงจากธรรมชาติเข้ามาร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ย400ลักถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับแต่ว่าพอมีแสงพวกนี้มารวมเนี่ยอยากจะให้ได้สัก500ลักนะครับคือถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะได้เท่าไหร่นะครับอยู่ที่ระยะ 7.5 เมตรนะครับตัวนี้นะครับจากที่หมุนๆหาดูนะครับก็ได้ค่ารักอยู่ที่สูงสุดเท่าที่เครื่องจับได้เลยนะครับ315ลักนะครับถ้าหักแสงธรรมชาติแสงนีออนแสงอื่นๆออกไป100ลักเนี่ยอยู่ที่215ลักเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยหน้าตารถลูกค้าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแสงที่ได้จะเป็นยังไงและค่ารักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมGetting started, a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch. โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Mitsubishi Pajero คันนี้นะครับผมนี่เลนส์หน้าเดิมนะครับเป็นกระจกเป็นขีดๆอย่างนี้นะครับ Laser Pro Max เอาอยู่ครับผมเดี๋ยวลองดูแสงกันลองดูเรื่องความสวยงามก่อนนะครับตัวนี้ลูกค้าติดตั้งไปวงแหวนเนี่ยเป็น SMD สีขาวนะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับแล้วชิปเนี่ยเป็นชิป SMD นะครับเป็นชิปตัวเดียวกับ Daylight Daytime ของ Benz ของ BM เลยเพราะฉะนั้นสู้แสงกลางวันดีเยี่ยมสังเกตดูนะครับไฟหลีเดิมของลูกค้าเนี่ยทางร้านเปลี่ยนเป็น LED ไปให้นะครับก็ยังดูไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เห็นไหมครับผมแต่ตัววงแหวนเนี่ยจะเป็นไฟหลีที่ชัดเจนมากๆนะครับขับขี่เพิ่มความปลอดภัยในตอนกลางวันได้มากขึ้นนะครับผมและเป็นชิปตัวเดียวกับ Daylight Daytime ของ Benz ของ BM เลยอายุการใช้งานเนี่ยคือหมดห่วงเลยครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันตัวนี้เป็นเลเซอร์ by LED นะครับผมตัวนี้เปิดปุ๊บติดปั๊บครับสว่างทันทีไม่ต้องรอรีชาร์จเหมือนไบซีนอนแล้วสังเกตดูแสงนะครับเห็นไหมครับเกลี่ยทั่วสว่างชัดเจนนะครับลงพื้นก็เยอะมากๆนะครับคัตออฟนะครับยังคงตัดชัดเจนถึงแม้ว่าคมลูกค้าเนี่ยจะเป็นขีดๆแบบนี้ก็ตามนะครับคัตออฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดเป็นเส้นคมเป๊ะเหมือนกับโคมไฟหน้าใสนะครับแต่ว่าก็เห็นชัตออฟชัดเจนเห็นไหมครับเดี๋ยวลองมาดูค่ารักกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยได้ค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่ระยะนะครับอยู่ระยะเดิมนะครับไม่ได้ขยับรถไม่ได้ขยับป้ายนะครับอยู่ที่ 7.5 เมตรเหมือนเดิมใช้การวัดเหมือนเดิมนะครับคือล็อกแม็กสูงสุดเท่าที่เครื่องจับได้นะครับผมนี่ครับได้อยู่ที่ 1,338 ลักนะครับเท่ากับว่าเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ยประมาณ 1,000 ลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเลยครับผมผ่านเกณฑ์มาตรฐานแบบชิวๆสบายๆเลยครับผมขับขี่ปลอดภัยแน่นอนลองดูนะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์ by LED นะครับคำว่า BI นะครับหรือ by ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะ BI LED หรือว่า by LED by Xenon BI Xenon ก็แล้วแต่นะครับถ้ามีคำว่า BI คือมีสูงต่ำในตัวครับผมเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟพาร์ทนะครับแม้จะไม่ได้เปิดไฟหน้าไฟพาร์ทก็ยังคงใช้งานได้ชัดเจนนะครับผมตัวนี้เป็นไฟสูงนะครับต่ำครับสูงครับต่ำครับเห็นไหมครับลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับว่าโคมไฟหน้าที่เป็นขีดๆแบบนี้นะครับให้คัตออฟไม่คมกริบเหมือนกับโคมไฟหน้าใสแต่จะแยงตาหรือเปล่านะครับผมลองดูครับมองส่วนได้จากหน้ารถเห็นไหมครับเห็นไฟหน้าเป็นดวงกลมๆเล็กๆเท่านั้นเองแต่ประเทศไทยนะครับไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้นะครับถ้าสวนตรงๆแบบนี้ชนครับผมประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับพอขาตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆนี่ครับผมเห็นไหมครับระยะแยงตานะครับอยู่ระยะป้ายทะเบียนเลยเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้นอนยกขึ้นมานี่ไม่แยงตาแล้วนะครับผมต่ำลงมานี่แยงตานะครับนี่นะครับ
คือผ่านพ้นคัตออฟมานะครับมีแสงส่องเข้าตาคือแยงตาแน่นอนถ้าอยู่เหนือคัตออฟขึ้นมาไม่แยงตาแน่นอนโอเคแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเราขับรถสวนกับปาเจโร่คันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงในกรณีที่เอาป้ายนี้ออกนะครับและสะท้อนจากกระจกด้านหลังเลยครับผมโอเคครับผมไฟหน้าเปิดอยู่นะครับกล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับเอากล้องเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงเลยนะครับระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถเห็นไหมครับผมไม่มีอาการแยงตาเลยนะครับผมไฟต่ำนะครับผมสูงครับสูงแยงตาทันทีนะครับต่ำไม่แยงตาสูงแยงตาไฟต่ำไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมรอจบๆเลยครับงานติดตั้งของที่ร้านนะครับทุกคันรถเก่ารถใหม่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถจะถูกรถจะแพงเราทำเหมือนกันนะครับจะมีของมาเองหรือจะเป็นงานแก้ถ้าเรารับแก้แล้วเราทำให้เหมือนกันทุกคันนะครับคือใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่นะครับการันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับมีประกันน้ำเข้าให้10ปีนะครับผมงานใส่ไฟนะครับร้อยกระดูกงูทุกเส้นนะครับบัตรกีใส่ไฟด้วยตะกั่วทุกเส้นนะครับใช้ท่อหดแบบนี้เลยครับผมทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคันครับผมโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนร้านโบ๊ทเบเกอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ไซด์มือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ